ผมพร้อมเป็นไวรัลหรือเปล่าผมว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นไอดอลของใครถ้าการเป็นไอดอลของทุกคนที่นี่หมายถึงคนเก่งที่ต้องฝ่าฟันกับทุกอุปสรรคได้ซื่อสัตย์จริงใจและเป็นตัวของตัวเองผมคงเป็นไอดอลของทุกคนไม่ได้ครับเป็นไอดอลของทุกคนไม่ได้เพราะที่พูดไปทั้งหมดเมื่อกี้ไม่มีคุณสมบัติข้อไหนที่ตรงกับผมเลยผมต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆไม่ได้จนต้องให้ทุกคนช่วยบิ้วบ่อยๆขอบคุณพี่ก้าพี่เอิร์นมากๆผมทำให้เพื่อนร่วมงานลำบากไปบ้างทะเลาะกันบ้างขอโทษพี่กรพี่โมสพี่อาชินะครับจนกระทั่งวินาทีนี้ผมรู้แล้วว่าไวรัลควรเป็นยังไงมีคุณสมบัติอะไรบ้างแต่ผมยอมรับครับวันนี้ผมยังทำไม่ได้ผมว่าแค่ยอมรับได้ผมก็เป็นไอดอลของตัวเองแล้วครับนี่พี่ไม่เดือดร้อนอะไรเลยหรอรายการประกวดอะมึงไม่ล็อกมันก็เหมือนล็อกปะวะมันมีอีกหลายวิธีเลยนะเว้ยที่เขาจะได้คนที่เขาอยากได้เฮ้ยเครียดอะไรมึงต้องเครียดดิมึงทำให้มันคู่ควรก็พอเว้ยพี่แต่เหมือนเขาจะบิวให้ผมชนะกับพี่โมเลยนะพี่คือถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วพี่ทำไงอ่ะมันไม่ได้รายการนี้รายการเดียวปะวะเราจะทำอะไรกันได้วะนอกจากทำให้มันดีที่สุดอ่ะกูว่าถ้าคนข้างนอกอ่ะเขามองเห็นความสามารถของเรามันก็มีโอกาสอื่นเว้ยผมเป็นคนเรียนรู้ช้าขอเวลาผมหน่อยนะครับนั่นแหละค่ะคือความรักความผูกพันที่พวกเขาเหล่านี้แลกกันมาทั้งเหงื่อแล้วก็น้ำตาด้วยความตั้งใจความมุ่งมั่นแล้วก็ทุ่มเทก็เกิดเป็นมิตรภาพดีๆนะคะแน่นอนค่ะว่าระยะทางที่เขาร่วมฝ่าฟันกันมามันค่อนข้างยาวนานพอสมควรอาจจะมีทะเลาะกันบ้างมีสุขมีเศร้าแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่ยังอยู่กับพวกเขาไม่ใช่รางวัลค่ะแต่เป็นมิตรภาพของความเป็นเพื่อนขอเสียงปรบมือให้กับน้องๆวัยเราอีกครั้งหนึ่งค่ะ